วัสดีครับโอลาชาแนลครับเราเพิ่งผ่านแยกบางกะปิมานะครับขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบมุ่งหน้าแยกลำสาลีครับพาไปดูความคืบหน้าสภาพและการจราจรในถนนรามคำแหงครับช่วงที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับช่วงใกล้ๆสี่แยกน้ำสาลีก็รถติดเลยครับเพราะว่าพื้นผิวการจราจรจะเหลือประมาณ2เลนนะครับเบียดเลน3ก็แน่นๆเลยครับช่วงนี้เบียดเหลือ2เลนครับบริเวณสี่แยกลำสาลีนะครับมุ่งหน้ารามคำแหงขาเข้าครับผมรามคำแหง54ครับย้อนแสงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็เวลาบ่าย3โมงพอดีเลยครับรามคำแหง50บริเวณนี้จะเป็นปล่องระบายอากาศนะครับรามคำแหง44ครับโซนนี้ก็ไซต์งานอยู่ตรงกลางถนนเลยนะครับแกนกลางนะครับกำลังขุดดินเลยครับคือช่วงบริเวณสถานีหัวหมากนะครับก่อนถึงโรงพยาบาลรามคำแหงครับอีก100เมตรข้างหน้าครับด้านซ้ายมือก็มีคอนโดขึ้นใหม่แล้วครับเป็นโครงการครับนิชโมโนครับน่าจะปิดการขายไปเรียบร้อยแล้วครับรามคำแหง36ครับโรงพยาบาลรามคำแหงอยู่ซ้ายมือของเราครับสะพานข้ามแยกตรงกกท.เนี่ยครับตั้งแต่โซนนี้ขึ้นไปเนี่ยปิดแล้วนะครับรามคำแหง128ครับรามคำแหง28ครับโทษครับด้านซ้ายมือของเราคือบริษัทโอสถสภานะครับอ
ด้านซ้ายมือก็มีโครงการคอนโดกันอีกหนึ่งโครงการครับสุภาลัยครับรามคำแหง 24/2 ครับก่อนถึงสายตำรวจบางกะปิตรงนี้นะครับสนหัวหมากครับทอดครับนี่คือสถานีหัวหมากนะครับสายตำรวจหัวหมากครับด้านล่างแถวนี้ก็จะเป็นสถานีการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสถานีหน้ากกท.ครับก็ใกล้ๆกับสนามราชมังนะครับพื้นผิวการจราจรถนนก่อนหน้านี้จะทรุดโทรมมากเลยครับตอนนี้เหมือนกับได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ราบเรียบมากขึ้นครับด้านขวามือของเราคือ FPT ครับตรงข้ามสนามราชมังนะครับการจราจรก็หนาแน่นครับแต่ว่าก็สามารถเดินทางได้เรื่อยๆครับแต่ว่าในช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นทั้งขาเข้าและขาออกก็แน่นหนึบเลยครับด้านซ้ายมือของเราคือปากทางเข้าสนามราชมังคลานะครับกีฬาสถานครับมีการปิดเบี่ยงถนนซ้ายขวาโยกไปมาครับตอนนี้ก็เดินทางสะดวกครับไม่มีการปิดถนนใช้งานอะไรครับพอมาถึงโซนนี้ก็จะเป็นสถานีมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับใช้งานหลักๆ ก็จะอยู่แต่ก่อนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นคิวรถตู้นะครับด้านล่างก็ตอนนี้ก็ถูกขุดเป็นสถานีรามคำแหงอยู่ครับส่วนด้านขวามือตอนนี้ก็มีการทุบตึกไปช่วงหนึ่งครับเพื่อทำเป็นทางขึ้นลงของรถไฟฟ้าสถานีมหาวิทยาลัยคำแหงนะครับฝั่งขาออกครับวันนี้การจราจรติดขัดแล้วครับฝั่ง
ขวามือนะครับปากซอยรามคำแหง49ครับตรงข้ามกับหน้ามหาวิทยาลัยเลยครับจราจรติดหนักมากครับลากันนะหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอลาชาแนลครับพามาดูสภาพสองข้างทางครับไซต์งานการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มในเส้นถนนรามคำแหงนะครับดูสภาพการจราจรในช่วงที่มีการก่อสร้างครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ